แต่อยู่กับบอสแล้วต้องนำชัยชนะมาให้ได้ถือว่าฝนชอบแมนเชสเตอร์มากกว่าลอนดอนเรามาถึงสนามของทุกสเตเดียมแล้วค่ะลุ้นกันทุกวีจริงๆนะเป็นแมตช์ที่สนุกมากๆเลยนะคะสวัสดีเช้าวันที่3นะคะวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่แมนเชสเตอร์แต่เราจะมาเช็คอินอีกหนึ่งจุดสำคัญมากๆในเมืองลิเวอร์พูลนะคะก็คือด้านหลังแล้วนี่เป็นรูปแรกของการเพ้นภาพผนังในเมืองลิเวอร์พูลนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ทำให้มีรูปภาพแถวสเตเดียมที่เราไปมาเมื่อวานคือมีรูปภาพของนักเตะต่างๆนะคะแต่นี่คือรูปแรกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปถึงกันใกล้ๆดีกว่ามาพร้อมผ้าพันคอที่เตรียมเอาไปเชียร์เย็นนี้วันนี้อากาศดีมากๆแดดดีมากๆสุดยอดไปเลยส่วนข้างหลังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองอันนี้เรียกว่าอะไรนะคะพี่สันลิเวอร์พูลคาทิดรอลครับเป็นโบสถ์ประจำเมืองลิเวอร์พูลครับผมลิเวอร์พูลคาทิดรอลนะคะโบสถ์ประจำเมืองเรามาดูไฮบอสแต่อยู่กับบอสแล้วมาถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าเพิ่มเติมนะคะโซนนี้ฝนเห็นว่ามีแบบภาพสตรีทต่างๆกราฟฟิตี้เยอะมากนะคะพี่สันก็บอกว่าโซนนี้เรียกร้องติดแขกก็คือจะมีงานอาร์ตมีงานเพ้นเป็นย่านแบบพิพๆแบบนี้มีบ๊อบมาเล่ฝนก็งงว่าเขามาทำอะไรที่นี่เขาก็จะเปลี่ยนเวียนไปเรื่อยๆนะคะคือก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่บ๊อบมาเล่หลังจากนี้ก็อาจจะไม่มั่นใจว่านานเท่าไหร่ก็จะเปลี่ยนนะคะคือวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจอากาศดีมากลิเวอร์พูลต้องนำชัยชนะมาให้ได้มีร้านกาแฟน่ารักน่ารักตรงนี้นะคะแล้วก็มีงานเพ้นอยู่ด้านนู้นฝั่งนั้นก็มีดีไปหมดเลยอ่ะประทับใจมองจากมุมเมื่อกี้นะคะคนเห็นรูปเพ้นรูปหนึ่งซึ่งใครเอ่ยมีลายเซ็นไกลๆตอนนี้เรามาถึงใจกลางเมืองของแมนเชสเตอร์นะคะบรรยากาศต่างกับที่ลิเวอร์พูลมากๆคือที่เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าเมืองใหม่แล้วคือเจริญมากๆนะคะตึกสูงเยอะแยะไปหมดเลยอย่างในลิเวอร์พูลอ่ะก็จะเป็นแบบที่พักเป็นบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะแต่นี่คือแบบสวยกว่าลอนดอนฝนว่าฝนชอบแมนเชสเตอร์มากกว่าลอนดอนและแล้วเวลานี้ก็มาถึงนะคะเรามาถึงสนามของสเตเดียมแล้วค่ะความพีคก็คือเราได้ที่นั่งในโซนของแมนซิตี้นะคะซึ่งเป็นแบบบล็อกส่วนตัวแต่ว่ามันก็คือยังอยู่ในฟาซิลิตี้ยังอยู่ในแบบเฮอสทอลิตี้ของแมนซิตี้ดังนั้นเขาก็เตือนเรามาเลยว่าอย่านอกหน้านอกตาดังนั้นเสื้อผ้าพันคอนะคะต้องออกไปทั้งหมดก็คือวันนี้เราจะไม่ได้เชียร์อย่างเต็มที่เพราะว่าเราจะต้องแบบเก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจแต่ยังไงเราได้เห็นนักเตะเต็มๆตาได้มาดูแมตช์นี้ด้วยตัวเราเองก็คงสนุกมากๆแล้วนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูสนามกันเลยดีกว่าโอ้โหอลังการมากพูดแค่นี
แต่ความเป็นไปก็คือเราที่เป็นแฟนลิเวอร์พูลต้องมานั่งฝั่งแมนซิตี้นะคะรอบๆเราเนี่ยจะเป็นแฟนแมนซิตี้หมดเลยซึ่งแก๊งเราอ่ะมีคนเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วก็มีคนเชียร์แมนซิตี้อยู่ด้วยกันดังนั้นเราก็จะไม่ใส่เสื้อที่ทำให้เขารู้ว่าเราแอบแฝงมาณจุดนี้นะคะตอนนี้นะเตะเริ่มออกมาวอร์มแล้วนะคะแล้วคือเราก็ต้องกรี๊ดให้ทั้งสองฝั่งคือเราต้องกรี๊ดแมนซิตี้แล้วก็เก็บลิเวอร์พูลไว้ในใจแต่เราแอบมองอยู่คนเห็นเคนเลอร์ลิซอนมาวอร์มอยู่หน้าโกเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้ยเล่านิดนึงนะคะในโซนนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าแพลตินัมบ็อกซ์ค่ะซึ่งที่เราจะเห็นนี่ทั้งแพงนี่เลยนะคะจนสุดเลยซึ่งพอเป็นอินวิเทชั่นโอนลี่เนี่ยด้านในเราจะจัดโต๊ะอาหารไว้นะคะมีเครื่องดื่มทั้งซอฟต์ดริงก์แล้วก็แอลกอฮอล์ต่างๆอันนี้ขอเล่าเป็นความรู้เนาะเราก็จะได้อยู่ในโซนที่แบบเป็นห้องๆนะคะห้องนึงเนี่ยความจุประมาณ10คนเขาก็จะจัดโต๊ะอาหารไว้สวยงามอย่างที่ฝนให้ดูในรูปนี้นะคะซึ่งแมตช์วันนี้เป็นบิ๊กเดย์มากๆแล้วฝนก็ไม่รู้มาก่อนว่าเราจะได้ที่นั่ง VIP ขนาดนี้นะคะวันนี้ตื่นเต้นมากจริงๆค่ะ
าะก็คือไม่ได้อย่างที่หวังนะเราหวังมาคว้าชัยชนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่สนุกมากๆเลยนะคะอย่างตอนนี้ในสนามคนก็ทยอยไปหมดแล้วเหลือแต่แฟนลิเวอร์พูลที่กาดยังกั้นอยู่อย่างหนาแน่นนะคะเพราะว่าถ้าออกไปเนี่ยถ้าทางจะได้ดูมวยผู้วางกับบอลนะคะเราก็ลุ้นพรีเมียร์ลีกกันต่อนะคะลุ้นกันทุกแมตช์จนแมตช์สุดท้ายไปเลยเอาละค่ะบอกว่าทุกคนจะมีความสุขกับคลิปนี้นะคะอยู่นิวฮอปเลยเราเดินทาง4ชั่วโมงบวกๆจากแมนเชสเตอร์ตรงกลับมาลอนดอนนะคะนี่จะเป็นห้องพักของเรานะอีก3คืนพาทัวร์สักหน่อยว้าวเฮอร์วี่มีอ่างด้วยเย้เราอยู่ที่ชั้น16นะคะมีโซนนี้มีที่เรียนหนังสือด้วยทีวีของเรานะคะแล้วก็มองออกไปเห็นลอนดอนไอส์นะคะแต่ด้วยความที่กระจกมันสะท้อนอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่นั่นแหละวงชมพูนั้นมองด้วยตาชัดกว่านะคะห้องสวยมากห้องใหญ่มากๆหลับฝันดีแน่เลยคืนนี้เพราะว่าวันนี้เดินทางเหนื่อยมากๆขออนุญาตเตรียมตัวอาบน้ำเข้านอนค่ะ